ในคลาสเรียนคณิตศาสตร์วันแรกอาจารย์จัดเต็มเริ่มต้นด้วยการให้โจทย์ที่ยากมากๆข้อนึงเพื่อค้นหาคนที่เก่งที่สุดซึ่งการทำแบบนี้ก็เป็นธรรมเนียมในทุกๆปีโดยที่ผ่านมาก็จะมีคนที่เก่งมากๆแก้โจทย์ได้ซึ่งก็ใช้เวลาหลายเดือนหรือบางปีอาจแก้ไม่ได้เลยทางด้านอาเจก็ออกตัวแรงด้วยความมั่นใจว่าคนที่แก้โจทย์ได้คือเขาแน่นอนในคืนนั้นริชี่กำลังจะปิดไฟนอนแต่ระวีก็มาเปิดไฟเพราะเขากำลังตั้งใจแก้โจทย์นั้นให้ได้เพื่อให้พ่อของเขาภาคภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้ให้สมกับที่พ่อทำนาหาเงินส่งเขาเรียนทางด้านริชี่ที่อยากจะปิดไฟนอนเต็มทีเลยเข้าไปแก้โจทย์ยากๆนั้นแบบชิวๆทำเอาระวีนั้นอึ้งไปเลยที่คนอย่างริชี่จะเก่งได้ถึงขนาดนี้เช้าวันต่อมากระดานก็เต็มไปด้วยคำตอบที่ระวีเป็นคนไปเขียนไว้อาจารย์เข้ามาเห็นก็ประหลาดใจที่นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ได้ภายในคืนเดียวซึ่งแน่นอนอาจารย์คิดว่าอาเจเป็นคนแก้แต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่จนริชี่บอกว่าระวีเป็นคนแก้ซึ่งเขาก็เออไปตามนั้น